ป็นเรื่องสิแบบนี้สาวมากเสน่ห์รู้จักหนุ่มทางโซเชียลก่อนนัดมาเจอที่บ้านเจอตัวจริงกลับไม่ตรงปกไล่กลับบ้านแต่หนุ่มฉุนจัดเพราะเดินทางข้ามจังหวัดมาคว้ามีดไล่ฟันเจ็บที่เห็นนี้นะครับเป็นสภาพของนางสาวพัชรีอายุ27ปีครับถูกมีดฟันเข้าที่กลางศีรษะเลือดท่วมนอนพาดบันไดบ้านนะครับในพื้นที่บ้านใหม่ตำบลหนองลมอำเภอดอกคำใต้จังหวัดพะเยาครับส่วนอีกคนฮะคือนายสราวุฒิมีคุณอายุ32ปีชาวจังหวัดลำปางถูกมีดฟันเข้าที่ศีรษะเลือดไหลอาบทั่วร่างเช่นเดียวกันนะครับส่วนภายในบ้านที่เกิดเหตุครับพบรอยเลือดสาดกระเซ็นทั่วบริเวณทั้งห้องโถงและห้องครัวนะครับรวมทั้งพื้นแดงฉานเลยครับและมีเศษกระจุกผมติดที่บันไดบ้านขณะเดียวกันพบมีดอิโต้ทำครัวเปื้อนเลือดยาว1ศอกตกอยู่บนพื้นบ้านด้วยนะครับจากการสอบสวนเบื้องต้นครับทราบว่าทั้งนางสาวพัชรีและนายสราวุธครับต่างรู้จักกันทาง Facebook นะครับโดยฝ่ายชายเดินทางมาที่บ้านหญิงสาวซึ่งอยู่คนเดียวส่วนสามีออกไปทำงานแม่มีสามีแล้วด้วยนะครับฝ่ายชายเห็นว่าหญิงสาวอยู่คนเดียวจึงคิดร้ายนะครับแต่ฝ่ายหญิงไม่ยอมต่อสู้ขัดขืนและใช้มีดอิโต้ในครัวฟันหัวฝ่ายชายจากนั้นเกิดการต่อสู้กันครับฝ่ายชายคว้ามีดได้จึงฟันหัวหญิงสาวจนบาดเจ็บเลือดสาดนะครับเพื่อนบ้านได้ยินเสียงเข้ามาห้ามปรามแล้วแจ้งตำรวจกับกู้ภัยมาช่วยเหลือโดยนางสาวพัชรีนะครับยอมรับว่ารู้จักกับฝ่ายชายเนี่ยผ่านทาง Facebook ครับพูดคุยกันถูกใจจึงส่งตำแหน่งที่ตั้งให้นะครับฝ่ายชายเลยขึ้นรถทัวร์มาหาเมื่อฝ่ายชายมาถึงบ้านครับกลับพบว่าตัวจริงฝ่ายชายไม่ตรงปกกับโปรไฟล์ใน Facebook ครับจึงไล่ให้กลับถ้าก็ทักมาบอกว่าเป็นแฟนไหมอ๋อขอเป็นแฟนเลยค่ะทักมาตอนแรกขอเป็นแฟนค่ะแล้วคือยังไงพี่ตกใจไหมไม่ตกใจไม่ตกใจตอบรับเข้าไปแล้วฮะตอบรับเข้าไปตอบรับเข้าไปค่ะคุยกันมานานยังไงหลายเดือนแล้วค่ะหลายเดือนแล้วแต่เราคิดจริงจังไหมไม่จริงจังค่ะไม่ได้จริงจังแล้วก็คุยสนุกสนุกของเราค่ะแล้วเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยคือยังไงครับก็คือเหมือนเขามาหาเราได้ยังไงมาหาเราเราส่งที่อยู่ไปเขามาหาเราอ๋อพี่ส่งที่อยู่ไปให้เขาเลยปักหมุดไปให้เขาค่ะเขามาจริงๆค่ะมาเจอกันแล้วทะเลาะกันหนูไล่เขากลับบ้านเขาไม่กลับอย่างนี้ค่ะแล้วเราไล่เขากลับด้ามทำไมฮะเราไม่ถูกใจเขาค่ะไม่อ๋อเจอหน้าแล้วไม่ถูกใจค่ะตรงปกไม่เหมือนตัวจริงไม่เหมือนกับใน Facebookไม่เหมือนตัวจริงตัวจริงไม่เหมือนกับใน Facebook ภาพมันหลอกค่ะมันหลอกค่ะภาพมันหลอกเราเลยช็อกเลยไล่เขากลับค่ะแล้วทีนี้เป็นไงทำไมถึงมาเกิดเรื่องแบบนี้ได้พี่ทำไมเขาฟันเราอย่างนี้ได้เขาโมโหค่ะโมโหแล้วยังไงต่อครับเนี่ยเขาโมโหเสร็จแล้วเขาก็เตะตีค่ะเตะเราตีเราเลยค่ะเราก็ไม่ยอมเหรอตอนนั้นไม่ยอมเราไปทำยังไงเราไปเอามีดมาค่ะเอามีดอะไรครับอิโต้มีดด้ามไม้ค่ะอ๋อมีดธรรมดามีดปอกผลไม้อย่างนี้เหรอฮะไม่ค่ะมีดยังไงครับพี่มีดด้ามใหญ่ๆเนาะมีดด้ามใหญ่ๆฟันเขาเลยค่ะเราเป็นคนฟันก่อนเขาเป็นคนเตะกล้ามเราอย่างนี้ค่ะเราก็ไม่ยอมนั่นแหละยังก็ไม่ยอมแล้วเราก็เอามีดมาตอนแรกขู่หรือฟันเลยไม่ได้ขู่อะไรค่ะฟันเลยฟันเลยค่ะเขาแย่งมีดเราเหรอฮะเขาแย่งมีดเราค่ะเขาแย่งมีดเราแล้วก็ฟันเราค่ะฟันตรงไหนก่อนครับเนี่ยหัวนี่ค่ะฟันหัวเลยหัวนี่ค่ะโอ้โหแล้วทีนี้สามีพี่รู้ตอนไหนครับเนี่ยไม่รู้ค่ะสามีไม่รู้ตอนไหนค่ะเราก็ไม่รู้เหมือนกันจนไปเจอที่โรงพยาบาลค่ะแล้วตอนนี้สามีรู้ยังครับเนี่ยเรื่องนี้รู้แล้วค่ะรู้แล้วแล้วเราเคลียร์กันแล้วยังเคลียร์แล้วค่ะเคลียร์กันแล้วเนาะเข้าใจกันนะพี่เนาะเข้าใจแล้วค่ะส่วนหลังจากนี้พี่จะเอายังไงต่อกันเนี่ยผู้ชายคนนั้นจะแจ้งความแจ้งความเนาะเขามาบุกถึงบ้านค่ะล่าสุดพัชรีครับยืนยันว่าจะไม่ขอคุยกับฝ่ายชายใน Facebook อีกนะครับเจอครั้งนี้เข็ดหลาบแล้วเบื้องต้นพูดคุยกับสามีแล้วเข้าใจพร้อมยืนยันว่าจะเอาเรื่องฝ่ายชายให้ถึงที่สุด
ส่วนทางด้านสามีของพัชรีนะฮะพาเข้าแจ้งความกับตำรวจให้ดำเนินคดีกับนายสราวุธแล้วครับส่วนเมียก็รอให้หายจากการบาดเจ็บก่อนค่อยมาคุยกันอีกทีแต่ก็ยังรักเมียอยู่เสียใจครับเสียใจเนาะเสียใจเคยรู้ไหมว่าแฟนเราไปคุยกับผู้ชายแบบนี้ก็เคยเหมือนกันครับเคยแล้วเราบอกเขาไหมก็บอกครับบอกยังไงอะพี่บอกยังบอกว่าหยุดไม่ต้องคุยละส่วนเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยพี่มองว่ายังไงจะเอาเรื่องถึงที่สุดไหมผู้ชายคนนั้นก็ยังไม่รู้ก็ยังไม่รู้เอาห่วยเอาเรื่องจะไปแจ้งความไปก่อนครับได้วันนี้แฟนผมเขาเป็นโรคซึมเศร้าด้วยอ๋อเขาเป็นโรคซึมเศร้าด้วยกินยาเป็นนานยังครับเนี่ยเป็นปีแล้วครับเป็นปีแล้วเกิดจากอะไรครับโรคซึมเศร้าที่แฟนเป็นตั้งแต่ลุงตายลุงตายก็เลยนอนมารับนอนมารับก็เลยไปหาหมอหมอให้เขียนยาเขารักลุงเขามากเขาเลยเป็นแบบนี้เวลาพี่เขาไปทำงานก็คือเขาพยายามจะหาอะไรทำครับครับแบบอยู่ก็นึกว่ามันง่อมกับเล่นโทรศัพท์อย่างไปไปเขาไม่ไปเรื่อยเรื่องครับครับแล้วแต่เขาแก้เครียดแสดงว่าเราก็เข้าใจดีนะที่ตรงนี้เนาะตรงนี้นึกว่าคุยกันแล้วก็ต่างคนต่างเลิกครับคุยก็ได้ 2-3 วันเบียร์ก็หายแล้วครับแสดงว่าเราก็พอรู้แต่ว่าเขาแค่คุยแก้เหงาครับครับครับก็พอจะเข้าใจเขาได้ครับจะเลิกไหมที่ไม่เลิกเนาะหรือว่ายังไงยังรักไหมเดี๋ยวยังอันดูเขาอยู่รักเนาะครับโอ้โหถือว่าเป็นเรื่องยุ่งเหยิงจริงๆนะครับสำหรับเรื่องนี้นะฮะปวดหัวมากๆนะครับเราติดตามข่าวนี้ก็ได้แต่งงแล้วก็สงสัยนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วอย่างนี้นะครับไม่รู้ว่าสามีของพัชรีเนี่ยนะฮะสุดท้ายแล้วจะรับเรื่องนี้ได้หรือเปล่าต้องรอดูกันต่อไปนะครับทุกคนครับปวดหัวแทนจริงๆครับ